ันนี้อะไรอ๋ออันนี้ที่ตรงท้ายโกนี่เราได้แท็กนะครับเอ้ยผมจะเล่นอะไรวันนี้แอชคนดูแอชช่วยเตือนผมดิผมจะเล่นแอชแอชอยู่ไหนก่อนจะเล่นแอชเลี้ยงเลือดต้นเกมให้ดีก่อนตอนเนี้ยแอชกี่โมงอย่าเล่นเลยเดี๋ยวผิดหวังคนผมเอ้ยผมอยากลองเดี๋ยวลองเลยสไนเปอร์ผมจะแพ้ใครสี่ผู้เซอร์ต้นเกมคุณว่าไงอุ้ยไอเทมเยอะจังแต่มันได้เท่ากันทุกคนใช่ไหมไม่เอาผมไม่อยากได้สตาร์สตอร์โง่เลดบอสแอชแอดไอ้นี่เหรอแอดเบเฮมอสเหรอไม่เห็นเข้าเลยแอดก็ต้องคู่กับเคลียร์ไม้ป่ะแป๊บนึงนะถ้าผมหยิบเคลียร์ไม้ถ้าผมหยิบดาบหยิบดาบผมจะมีกุนซูกับไอเอหูไอเฮียดาบหน้าหยิบสัตว์ผมว่าดาบหน้าหยิบที่เฮียแล้วผมทำแบบนี้ปึบ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 ไปนักกรรมอ่ะ Wishman Shop No 1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม TFT Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและใน LINE พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม TFT Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No 1เรื่องเติมเกมของโคตรดีของสตาร์ทต้นเกมผมดีจัดวิเซอร์4โคตรดีซูมหัวรูนไปก่อนเลยคือนี่เลยครับ21ไอเทม3ชิ้นที่ตบปูครับเฮ้ยมันก็ได้เท่ากับทุกคนมึงเล่นเกมเปลี่ยนไม่ได้เหี้ยเนี่ย1อันนี้1ใช่มั้ย2 3เนี่ยมันก็ได้เท่ากับทุกคนน่ะเขาปรับมาให้มันได้เท่ากับทุกคนแล้วคุณไม่ต้องมาว้าว่าแบบอุ๊ยพี่ต้นเกมผมได้3ชิ้นว่ะไม่ต้องทุกคนได้เท่ากันหมดทำฟอร์จูน7เก็บแต้ม25เรื่อยๆแล้วทำไมคุณเก็บแต้ม25เรื่อยๆคุณจะต้องเก็บแต้มแบบ100กว่าแล้วก็ค่อยแคทเอาท์ยกเว้นแบบคุณเพิ่ง7แล้วคุณสู้ใครไม่ได้ภูมิอัดหลังเข้าไปแตกไปน้องถ้าต้นเกมให้ได้6ชิ้นก็มาอดเกมพังเลยที่ได้6ชิ้นแต่ก่อนคนนึงได้3ชิ้นอีกคนนึง30บาทครับแต่ผมชอบ30บาทนะถ้าให้เลือกอ่ะผมชอบ30บาทนะผมมี10บาทได้ปะผมอยากชนะใช่ไหมผมชนะผมขายเล็กไซด์ได้10บาทพอดีหรืออีกทางนึงคือขึ้นเวลไม่แต่ขึ้นเวลเท่าไหร่กูแพ้ตลอดไม่ขึ้นขออนุญาตไม่ขึ้นเลเวลแม่งขึ้นเท่าไหร่แล้วแม่งก็แพ้พอแพ้แล้วก็สติเสียนี่ไงเรามาเจอออกเมนเชนแบบเชนการเบรดว่ะเพราะว่าเขาไม่มีบัตเตอร์ซูมมันอุ้ยโดนเชนนะเพิ่งหลอดซูมมีกลุ่มนี้แหละเชนตายสัตว์ไม่ตายเคขอบคุณครับ10บาทงั้นแอดผมขาดอะไรดับดาบเนาะผมต้องการกุนซูคิดับดาบผมไม่ชอบจอกเกาะจอกเกาะไปใส่แท้งอย่างเดียวเหี้ยไม่ดับดาบก็จะแอนด่าไปแล้วหนูก็ไม่มีของแท้งนั่นงั้นวอมอกอามูนะเขาเก็บไว้นะเล่นแอชผมจะเล่นเป็นแอชสายวาเดนสไนเปอร์2เมกะ4ได้ค่อนข้างหลายท่าอยู่รูนั้นได้แมงธนูรูนั้นกาก็ได้อีกชิ้นนึงถ้าเกิดไม่ใช่จอกเกาะใช่ไหมผมให้ได้กี่ชิ้นวะให้ได้3ชิ้นใจแอนเลดเบสเลดบัฟหมดละนอกนั้นไม่ให้เลยละนั้นกลับหมดแรงไม่พอวิเซอร์ต้องทำถึงขั้นไหนถึงแทงด้านหน้าได้4ก็พอแล้วครับมากกว่านั้นไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกเอาอันนี้มาตัดนิ้วเจลลี่ตัวนี้ต้องใส่รูนันไหมครับใส่ไปก็ไม่ติดคนละเซตพี่ก็ฟอร์ดแอร์กีตาร์ครับฟอร์ดทุกตาแต่ไม่ได้เล่นทุกตาสุดท้ายเลี้ยวมาไหนก็ไม่รู้สุดท้ายก็เลี้ยวอยู่ดีเอ้ยสตอรี่โง่อีกแล้วหรอโอ้ยไอ้เหี้ยวินสตีกูถ้าผมชอบมานั่งแพ้สตอรี่หน้าโง่นี่ผิดว่ะจริงอันนี้สาระนะครับตัวละครไม่น่าเล่นแอดนะครับตัวละครน่าเล่นใครสามารถเนี่ยคุณมีบุยเซอร์แล้ว2แล้วก็คุณเหลือกาลิโอคุณเหลือไซรัสแล้วก็เปลี่ยนเคทลีนเป็นใครสะเรียบร้อยจบแล้วนะไปพี่ใครสะแล้วเมื่อไหร่จะได้เล่นแอดใครสะอะไรนี่ก็ชวนเลี้ยวจังพี่พูดแล้วก็เลี้ยวเลยครับชวนกูเลี้ยวทั้งวันไม่มีทางไหนเป็นทางตรงนะงั้นทุกพี่คือทางเลี้ยวพี่ก็แค่เลี้ยวเคสผมอยากได้เคสอีกตัวนึงอ่ะแบบไม่ต้อง2ดาวอ่ะอีกตัวนึงเพื่อมารอเล่นสไนเปอร์เราเล่น Exalted ได้ด้วยเหรอเรามีใครฮุบโกไซล่าค่ะโซลกะ5 26 26 27 28 29เรียบร้อยแล้วโกดลี่
อิมโกดลี่คือไม่ต้องเล่นละไอ้เหี้ยแอชโกดลี่ไงน้องเห็นภาพเปล่าแอชสายตาโกดลี่เลยนะเนี่ยกุนซู IE สายตาโกดลี่กี่คะแนนไม่รู้ว่าจะเล่นอ่ะทำไมอ่ะก็จะเล่นนะครับทำไมกดเลยไม่รู้ไม่สนขึ้นเรียวหมดนะก็โกดลี่4ได้หมอนี่ไปก่อนผีเต็มเศษผีเต็มสิบครับปุ๊บโกลี่เราขาดใครไอ้เชี่ยแล้วเชนมาตั้งเยอะตั้งแยะผมขายทิ้งไปหมดแล้วเชนมาอย่างเยอะเลยงั้นไอเทมแท้งผมไม่หาแล้วนะไอเทมแท้งผมเป็นกากอยดับเบิลกากอยอะดับเบิลกากอยหนึ่งวอร์ม็อกไม่มีเทมไม่มีเทมดาเมจแล้วใครทำเคนแล้วกันทำเคนมันจะสองก็ไม่สองเลยดินานแล้วไอเชี่ยกูจะดอกเบี้ยแอนนี่จะเสนอร้านค้าที่ดีขึ้นโนดอกเบี้ยดอกเบี้ยฟักกิ้งก๊อตเอ้ยผมฟอร์จูน3แล้วนะ1 2 3พีนักหนูเต็ม10ครับถ้าเราไม่ใส่ตาโกลี่แอดเราไปใส่ใครยิงตาโกลี่มันได้อะไรได้ AD ยิงผมเอาตาโกลี่ไปใส่เอามูก็ได้นะแล้วก็แอดก็ฝงดีๆ3ชิ้นยังไงแอดก็คู่กับเคทลีนอยู่แล้วถ้าผมเจอเคทลีนแล้วกันนะเมื่อไหร่ผมเจอเคทลีนวะดอกเบี้ยกี่เทิร์นครับแอนนี่3รอบผมครับคนนี้อะไรลัคกี้โกบใช่ไม่น่าจะชนะใครแล้วไอ้เคสนี่ไม่สองดาวสักทีเคสลีเนี่ยอีกสัตว์ไคสะเคนได้นะเคนไปใส่ของมอร์กาน่าขอบคุณสำหรับเคนครับขอบคุณมากผมยังดับดาบอยู่ผมจะไม่ใส่ตาโกลี่ที่แอดนะไอ้เคสธนูได้ใจแอนผมไม่หาของแทงแล้วของแทงเยอะเกินไม่ใครหยิบแบบมันไม่ใครเล่นโกลี่ไหมดีกว่าสตอรี่เฮเวนลี่บูอิเซอร์ฟอร์จูนเฟเดสสตอรี่เบเฮมอธโกลี่เฮเวนลี่ความแรงของสไนเปอร์หน่อยอุ้ยมันจะตอนนี้ภาพที่ผมไม่ชอบคืออะไรรู้ป่ะครับคือผมไม่ระหว่างทางผมไม่เจอเคสลีนเพิ่มเนี่ยแล้วพอผมไปเล่นแอดเนี่ยแล้วผมจะโกดลี่ไม่หกแล้วพอโกดลี่ไม่หกปุ๊บผมแตกขอตัวเดียวเคสลีนอ่ะไม่ต้อง2ดาวก็ได้เฮียกูต้องการมึงแค่มาเปิดโกดลี่เฉยอ่ะเดี๋ยวไปโลตัวอื่น2ดาวตัว3บาท4บาทให้มัน2ดาวยิงใครไม่เข้าปึ๊บเราได้ตังค์แอนนี่มาให้รอบนี้16บาทเลิกแล้วถอดของอุ้ยเหมือนผมจะต้องหยิบถอดของไม่จำกัดนะครับเพราะผมหาเคลียร์ไม่เจอผม พี่หยิบถอดของมาทำไมอ๋อพอดีว่าหาของไม่เจอนะน้องหรือว่าพี่หาของไม่เจอพี่ต้องหยิบถอดของมาสภาพเจ้าจัดแบบหาแค่ลีนตัวเดียวงูๆเงาๆไม่ได้ขอบคุณมากสำหรับแมกเนติกรีมูฟเวอร์นะใครสะเราเหลือแอนนี่กี่รอบอีกรอบเดียวรอบสุดท้ายแล้วได้มี16บาทเอามาเฟกไอเทมเลยพี่โอเคไม่จริงๆมันเอามาเฟกตัวละครไหมสำหรับผมไม่ได้มาเฟกไอเทมเลยผมมาเฟกตัวละครนั่นแหละเลเวล7แล้วเราโล1ทีของจริงวะเนี่ยของจริงวะเนี่ยโลทีเดียวครับเอ้ยเลิกมาของแทงดิน้องไอ้เหี้ยโอ้ In darkness we find ourselves น้องHoly shit! ทำไมพี่มีแต่ของแทงไอคิดจะเบรกไปไหนนี่ที่ผมมีดับเบิลวอร์ม็อกดับเบิลกากอยเพื่อคำถามคือเพื่อฉันมีดับเบิลวอร์ม็อกกับดับเบิลกากอยไปเพื่ออะไรไอ้เหี้ยเกมไอ้สัตว์มันไม่เป็นไหมเนี่ยเหนื่อยว่ะไอ้ต้องไปหาโมเรโลอ่ะอย่างน้อยควรเป็นตันฮิววันหนึ่งอ่ะแยกใส่ตัวแทงกระโดดตัวมันกากอะดิไม่อยากได้เลยอะแบ็กสมิธได้ดีสุดถ้าแบ็กสมิธเราให้ใครอ๋อเคนผม6ได้ปะ6ได้ใช่ไหมอันนี้เชนแทนนี่เชนตัวที่5แล้วก็โมกาน่าตัวที่6ขึ้นเร็วเลยแล้วกันโมกาน่าไม่ก็เคนด้วยมาแล้วแทนนี่เก
ีนิ่งๆไม่ใช่อะไรนะกำลังคิดอยู่ผมต้องใส่อะไรได้ละโกสลี่6สไนเปอร์4เพราะว่าตาโกสลี่มันให้พลังโจมตีอ่ะผมเลยไม่ให้อัมมูทำให้ตัวข้างหลังแทนมีค่าเท่ากันความสนุกเริ่มมาหรือเปล่าครับขอ2ดาวน้องขอ2ดาวความสนุกเริ่มมาหรือเปล่าคลิปมี2ดาวโลหรือ20อะไอ้เหี้ยเกิน20แล้วสัตว์ที่นี่ขายไม่เล่นอย่างอันหนึ่งอย่างอันหนึ่งอย่างอันหนึ่งทราบแล้วเปลี่ยนครับอย่างอันหนึ่งเคสลีนยังไม่2ดาวอันนี้อย่างอันหนึ่งนะนี่ยืนเรียงกันเลย4บาท3บาท3บาท2บาท1บาทอันหนึ่งครับฟู้ใส่ให้แอดได้กว่าว่ามันตีไวกว่าโกดลี่อ่ะนะคือโกดลี่ตัวละครที่สามารถทำให้ติดผีได้มันคือตัวละครโกดลี่ถูกไหมมันไม่จำเป็นจะต้องใส่แอดก็ได้ครับผมเลยไม่อยากใส่ผมเลยจะเอาแรงๆไปให้แอดไปเลยไม่รู้จะใส่ตาโกดลี่ให้แอดทำไมไม่รู้ผมไม่เห็นความจำเป็นในการใส่ตาโกดลี่แอดอ่ะมันใครก็ได้อ่ะแอชแอชแอชถ้าได้แอดเราได้เลดบัฟด้วยแต่ไม่น่าได้วะมีโมเรโลปะไอ้เชี่ยโมเรโลคือล็อตไปแล้วมันมีจอกองไงจอกองคือเชี่ยอะไรวะต้านทันเวทต้านทันเวทไม่ก็แอดโอเคผมได้แอดได้แอดได้แอดแอดสองดาวครับได้แล้วได้เลดบัฟถ้าได้เลดบัฟไอเทมแท้งผมต้องหาจอกเกาะเราไม่มีจอกเกาะเพราะว่าดาเมจ AD เราเยอะสัตว์ AP มันมีแค่ AP มันมีแค่มอร์กาน่าแต่ผมไม่มีมอร์กาน่าไม่ขาดใครไม่2ดาว2หน่อนี่ช่างแม่งก็ถ้าไม่ชนะก็ต้องโลไอ้นี่ปะโลอัมมู3ดาวอุ้ยอูเดีย2ดาวเวลอะไรเนี่ยน้องโอ้โหอูเดียมันลวงแอดแล้วเหื่อนี่ตายเพราะอูเดียเลยที่นี่เวลอะไรเนี่ยยินทับกูเวล8อูเดีย2ดาวเป็นไข่วะเนี่ยมูดฟักกิ้งอาร์ยูเดี๋ยวผมว่าผมเอาตาโกดลี่ไปให้อามูเลยอามูมันเหลือคนสุดท้ายเลยให้อามูสร้างความเสียหายแรงขึ้นหัวหน้ามาแล้วว่าแทนเคนที่เคนเคนมันขาเนาะว่ากันตามตรงแล้วเคนมันขาหรือไม่ผมก็ต้องลดสไนเปอร์เติมวาเดน4แทนอาจจะต้องลดสไนเปอร์ว่ะสไนเปอร์เหลือ2ต่อเบก2ยิงมันยิงเคนพี่เบนที่จะลดเลยนะครับขาน้องเคนอ่ะขาเกินผมกำลังทดลองอยู่ว่าเราต้องดาเมจแรงๆสไนหกหรือว่าเอ้ยสไน4หรือว่าเซนติเนล4 Our wills align วันนี้เซนติเนล2ใช่ไหมไอ้นี่3ไอ้นี่4ได้ถ้าจะทำถ้าเราจะทำผมคาดอะไรเนี่ยจอเกาะจอเกาะไอ้นี้จอเกาะต้านทานเวทอ่ะขอบคุณครับถ้าได้จอกอแล้วกันหนึ่งเอาแหละรีเดมชั่นเหลืออะไรมันเหลือเหี้ยอะไรเหลือวอมบ็อกอีกแล้วเหรอนี่แล้วกันแต่เล็กจอกอกากอยวอมบ็อกกากอยไม่ๆกากอยต้องไปอยู่ที่นี่เพราะไอ้นี่เป็นวาเดนถูกกว่า This is the brand เอ้าผมลืมซื้อวาเดนผมต้องซื้อไข่วะอ๋อแจ็คต้องโลต่อโลมอร์กาน่า2ไม่แต่ถ้าซื้อแจ็คผมก็ไม่มีอินชาโดอยู่ดีกว่าเพราะเราจะดองเราต้องเหลือเคสลีนไว้เพื่อโกลี่6ใครได้เป็นแรงสุดโชว์เข้าไปเออแอชครับเลดี้แอนด์เจนเทลแมนอ๋อยังไม่ทำโฟตาโกลี่ดับร่วมขึ้นเวลเลยอยากได้มอร์กาน่า2อ่ะอีกใจนึงก็คืออยากขึ้นเวลอีกใจนึงก็อยากมอร์กาน่า2เราขึ้นเวลเลยกันเพราะว่าเราจะเข้าดาบร่วมแล้วมีโอกาสที่เราจะเจอตาสัญลักษณ์โกสลี่แล้วเราขึ้นเลเวล9ใช่ไหมครับเติมเชนแล้วก็เอาตาโกลี่ไปแปะใครก็ได้คนหนึ่งแปะเซนนาหรือเซนนาไม่ได้เป็นโกสลี่ไปคนนี้ริปเปอร์นี่หว่าริปเปอร์อะไรน้องเอาเคนคืนภูพี่มะตกอีก2หน่ออีก2หน่อครับอีก2หน่อตายปะเอ้ยเลือดเหลือ1เหลือไว้ทำไมแล้วอย่าบอกนะว่าเลือดเหลือ1จนอย่างนั้นน่ะอ่ะเหลืออะไรมั่งครับเหลือเดี๋ยวก่อนนะมึงเล่นเวล8เวล8จะเป็นบอร์ดเลเจนด์ใช่มั้ยเฟเดส7
อันนี้มันไม่มีภาพเลยวะเชน3ดาวแล้วก็สตอรี่5อันนี้3ดาวไรเว่นกับชื่อเชียร์โซอี้อ๋อเขามี2 for 1ไม่แปลกผมว่าผมมีโอกาสท็อปโฟสูงมากเพราะเลือด1พลาดแพ้ทีผมก็ท็อปโฟแล้วแอสเยี่ยวใส่มันยิงแบบตัดฮิวผมยิงแบบตัดฮิวเอามอร์กาน่าแม่งมียืนแยกลืมไม่ได้ดูไม่ได้เช็คบอร์ดเฟเดอร์7ก็ไม่ไหวเราปะเนี่ยแอดอีกทีนึง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 เร็วๆๆๆๆๆๆฮู้ท็อปโฟยังท็อปโฟยังตายยังเลือด1เลือด1ยังอยู่ดิเลือด1ยังอยู่ดิดาบร่วงครับตาโกสลี่มีจริงปะมีไม่จริงต้องเติมดาเมจใครเติมดาเมจมอร์กาน่าปะมาแม่เติมดาเมจเคนมีดูดเลือดปะเคนไม่มีดูดเลือดขอบคุณมากสำหรับดูดเลือดขอบคุณมากๆซัดเอาเอ็ดออฟไนท์ไปให้เคนเติมดาเมจเข้าไปขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้เราสามารถวายเดน4ได้ใช่ไหมแต่มันต้องดรอปสไนเปอร์ตัวหนึ่งไม่เห็นคุ้มเลยไม่มีอะไรคุ้มทั้งนั้นเลยไอ้สาวไอ้ฟอสเคนดิน้องพี่ฟอสเคนพี่พุ่งพิ้วเคนผมพุ่งว่าผมดรอปสไนเปอร์4ได้เว้ยแรงได้ไหมจากแอดอ่ะ 5%อย่าเขียนพุ่งไวไรเว่น3ดาวล้มเหลือโซอี้โอ้ยนี่คุณเห็นกระสุนปะคุณเห็นกระสุนแอดเมื่อกี้ปะท็อปโฟยังขอร้องเชนฆ่ามันปับ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 เวลค่ะยังอยู่เหรอยื้อเหรอยื้อด้วยสัญญาเหรอเวลค่ำครับแอชท็อปโฟครับแอชท็อปโฟครับเหลืออะไรเหลือเชนเหลือเฟเดอร์7แล้วก็สตอรี่โซอี้3ดาวเวลคัมครับแอชในหมู่เหล่าโกสลี่ครับโคตรตึงเลยเนา2ขายใครอ่ะไม่ตังค์อ่ะแอชก็ได้ไม่ซื้อนี่กันเชนไม่เก่งไปหน่อยหรอครับเชนมันเก่งบอกแล้วเป็นเชนมันเก่งโอ้แอชจื้อเชนผมพุ่งเชนผมพุ่งพุ่งไปตีพุ่งไปตีแล้วก็ตันพุ่งไปตีแล้วก็ตันเคียนตายรัวรัวเฮ้ยค่อนข้างจะของจริงนะครับค่อนข้างที่จะจริงจะของจะจริงจะของจะจริงนะครับสตอรี่3ดาว2ตัวก็ไม่ไหวเรานะครับค่อนข้างที่จะของจริงทรงละเอ้ยผมอยากเวล10อ่ะเวล10ผมวายเดน4ได้อ่ะเติมเนากับเติมเซตอ่ะถ้ารถสไนจะไหวไหมไม่น่าไหวไม่น่าไหวเพราะมันจะปิดช้ากว่านี้ผมไม่กล้ารถสไนใจแอนเอ้ยนี่ฮอตเคนไงฮอตเคนแล้วก็ไอ้นี่พุ่งไปต่อยแทนหมอกหน้า2ดาวไอ้เหี้ยใครสานี่ใครนะนี่ดีกว่านี่ดีกว่าผมจะทรงละผมว่านี่ดีกว่ากระจายโกดให้พี่หน่อยลูกใครสะไอ้จริงๆอาเฟกระจายดีกว่าปะถ้านับด้านการกระจายโกดดีเพราะอาเฟโดน3ตัวแต่ใครสะโดนตัวเดียวทำไมแหละมันได้ AD เพิ่มเฟเดอร์7ก็เฟเดอร์7ก็ไม่ไหวอะครับเหลือเชนน่ะผมเหลือเชนน่ะตอนเนี้ยผมเหลือเชน How to beat เชนเนี่ยเราเจอเชนละ How to I can beat you ได้ไหมเราเหลือเชนครับผมพยายาม10นะผมอยากลงวาเดน4มากๆ How can I beat you ได้บ่มาเช็คเราบ่อยจังวะยืนนี่แหละเชนมีภาพประไว้แค่เชนน่ะเอ้ามันเอาเชนยืนขวาผมก็มาเอาเชนยืนซ้ายรูดโอ้เอามูตายแล้วชิบหายแล้วเอามูตายไปแล้วครับข้างหน้าตายข้างหน้ายิงเชนเอาไอ้แอร์ยิงเชนแอร์ยิงเชนใครคือเมตาครับใครคือเมตาไอ้เหี้ยใครคือเมตาใครครับใครสนุกเว้ยวู้สนุกเว้ยน้องมาดีรู้อ่ะน้องเหลือเทิร์นเดียวพี่ยืนแบบเดิมแล้วกันเอ้าเขาเอาเชนยืนที่เดิมนะผมไม่ได้สลับนะมาดูรอบนี้มีอะไรเปลี่ยนปะเขาขึ้นเวล9มาเขาเติมตัวอะไรไปไม่รู้
เหมือนจะเติมบาทตั้งแต่บาทยืนหน้าบาทล้มไปแล้วเมื่อกี้อามูเราตายข้างหน้าเราตายมาแล้วเยี่ยวจีจีแบบมันอยู่ผีป่ะน้องเยี่ยวแอดที่หนึ่งครับ What the fuckเฮียเล่นอย่างเก่งไอ้สัสนี่นี่ผมอยากพูดคำนี้มานานแล้วผมอยากพูดคำนี้มานานการที่ได้ที่หนึ่งเราเป็นแบบนี้ใช่ปะผมอยากพูดคำนี้มานานแล้วไม่ต้องใช้3ดาวด้วยไม่ต้องโลอะไร3ดาวด้วยแม่พี่ไม่เล่นเมตา2บาท3บาท3ดาวรีโลอ่ะพี่ปิ๊บโอ้โหพี่เล่นเกมเป็นปะแล้ว4บาท3ดาวพี่มันที่หนึ่งอ่ะปิ๊บโอ้โหพี่เวลคัมครับใช่เก่งว่ะนี่เก่งมากจดเลยจดเลยไม่แต่ว่าเล่นยากปะผมมองว่าอันนี้จดไปตามเล่นค่อนข้างยากมากๆนะครับ1คือผมโกสลี่6 2คือผมสไนเปอร์4แถมโพทัลมันดันเป็นโพทัลบวก1ช่องจะแท็กด้วยก็เล่นตามค่อนข้างยากครับเล่นตามค่อนข้างยากเพราะถ้ามาตรฐานนะคุณอาจจะได้แค่โกสลี่4อาจจะขึ้น6ยากอะไรเงี้ยไม่แต่โกสลี่6ปกติมันก็เล่นได้อยู่แล้วนี่หว่าเหมือนตอนเซนนาไอ้นี่ไงเซนนาโกดลี่อ่ะก็เล่นเหมือนกันแค่เราไม่เล่นเซนนาเราเอาแอชไปยืนกับเคสแต่ว่าสไนเปอร์จะเหลือแค่2อันนี้ผมยัดสไนเปอร์4อ่ะมันแรงกว่าโคตรมาแอชอะไรดีวะชื่อคลิปไม่มี3ดาวด้วยนี่ต่อให้นะครับแคทลิน1ดาวจบเกมแต่แคทลิน1ดาวจริงแคทลิน1ดาวจริงคนดูมองหน้ากูว่า1ดาวกูพยายามโลแล้วผมพยายามแล้วไอ้แคทลีนเนี่ยผมไม่ได้พยายามหาไอ้มอร์กาน่าเนี่ยผมพยายามหาแล้วแคทลีน2ดาวกี่โมงครับเกมจะจบแล้วเกมจบไปแล้วดิแอดผียิงธนูแอดผียิงธนูแปลว่าอะไรวะแอดที่ไม่ใช่ตัว8เลยนี่ใครหมิ่นแอดอะใครมันหมิ่นแอดที่บอกว่าแอดไม่ใช่ตัว8เทรดไอ้พวกคนหมิ่นนะ